วันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับมารีวิวกับรถเกี่ยวคูโบต้านะครับ SR 30นะครับระบบยกตัวได้นะนี้เกี่ยวเข้าลมได้เข้าตั้งได้นะครับผมไม่มีมีระบบยกตัวแรงม้า30แรงม้า4สูบนะครับผมดีเซลเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวทั้งคันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตามมาดูนี่ระบบมีอะไรบ้างตามมาดูนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูการเปิดเบาะเพื่อเอาเครื่องออกนะครับวิธีการก็คือมันจะมีตัวสลักตัวนี้นะครับสลักนี้ดูนะสลักนี้นะเรายกนิดนึงนะครับเดี๋ยวใช้มือเงี้ยยกนิดนึงสลักนี่ปุ๊บแบบไม่ออกวะเรียวๆเรียวๆอ๋อต้องกดกริปข้างหลังเบาะก่อนนะงั้นเราจะยกตัวนี้ได้นะครับผมไม่ออกวะงั้นเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไม่ออกปกติออกไหมทำไมไม่ออกวะพี่โป้มันทึกอยู่ป่ะเนี่ยตัดไปก่อนก็ได้พอสก่อนอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้พลาดนิดนึงดึงนะครับดึงเข้าหาตัวดึงปุ๊บแล้วก็มันจะล็อกดังแก๊กนะครับดึงให้ดังแก๊กอย่างนี้นะแล้วดึงมาอย่างนี้เลยนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม4สูบดีเซลนะครับเป็นของคูโบต้านะครับผมไม่น้อยมากนะครับไม่300 กว่าเองนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล3สูบนะครับผมป่ะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูระบบที่ผมทำไว้ให้นะครับมาเอากล้องมานี่กล้องเข้ามานี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่ารถนั้นมีอุปกรณ์ใช้งานอะไรบ้างนะครับผมนะตัวนี้จะมีตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้มีตัวยกด้วยยกงานอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะงาขึ้นงาลงนะครับผมนะนี่เกียร์น้ำมันนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์เกี่ยวช้านะครับผมเกียร์ว่างเกียร์กลางนะครับผมแล้วก็วิ่งนะครับเกียร์เดินนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เดินหน้าถอยหลังนะครับใช้นี้เลยนะครับนี่เกียร์แล้วก็หยุดถอยหลังเดินหน้านะครับผมต่อมาด้านนี้ก็จะมีระบบนี่ครับเปิดปิดนะครับตัวนวดเปิดปิดนะครับผมตัวเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้คันเร่งนะครับผมตัวนี้เป็นนะครับเกี่ยวข้าวปรับคอรวงนะครับตัวนี้เป็นปรับออโต้นะครับความเร็วออโต้นะครับความสูงออโต้นะครับผมทิศทางออโต้ปรับระดับของระบบนวดข้าวคือลมข้าวนะครับผมอันนี้คือช้าลงเร็วช้าลงนะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวท่อส่งข้าวนะครับตามลักษณะครับกดออโต้ได้ตรงนี้ออโต้ได้ตัวนี้ปรับก็จะอยู่ท้ายกลางหลังได้นะครับนะขยับมาตัวนี้เป็นตัวปล่อยข้าวนะครับผมตัวนี้มีตัวเขย่าข้าวในตู้นะครับเผื่อตู้ติดนะครับตัวนี้ก็คือตัวสับฟางนะครับผมแล้วก็นี่ท่อส่งโอเคไปกันไปไวนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องต่ออ่ะเดี๋ยวผมจะขับให้ดูอ่ะแผนภาพไปกว้างๆเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับผมระบบตัวนี้นะครับเราจะรีวิวให้ดูทั้งคันนะครับผมเป็น SR 30นะครับผมเหยียบคัทสตาร์ทเครื่องบึ้มเลยมันติดเลยนะครับผมรถจะแรงนิดนึงนะน้องนะเราขึ้นตัวนวดตัวเกี่ยวนะครับผมแล้วก็เร่งเครื่องได้รอบนะครับผมเดี๋ยวจะวิ่งตรงนะดูนะเกี่ยวข้าวนะครับตั้งรามงานะครับอย่างนี้นะครับผมตั้งแค่นี้ปุ๊บเราก็เดินได้อย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะเวลานี้นะครับแล้วถอยหลังก็ใส่เกียร์ว่าใส่เกียร์ถอยอย่างนี้เลยนะครับนี้เลยนะอย่างนี้ยกขาขึ้นนะครับผมนะอันนี้คือเกียร์สปีดเต็มพิกัดนะครับผมนะให้ดูอีกครั้งนะฮะให้ดูอีกครั้งนะครับผมเวลาเกี่ยวข้าวนะครับดูนะฮะถ้าเราต้องการเกี่ยวข้าวล้มนะครับเราสับมาเกียร์เกียร์ช้านะครับผมเกียร์ช้าแล้วเดินหน้านะครับผมรถจะช้าแต่ตัวนี้ทำงานไวนะครับอย่างเงี้ยเกี่ยวล้มอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับผมอย่างเงี้ยครับผมอย่างงี้อ๋อลืมเร่งเครื่องให้ขึ้นให้ได้นี่ครับทำงานไวเนี่ยเกี่ยวข้าวล้มจะมาอันนี้โอเคเดี๋ยวจะโชว์ระบบยกตัวนะครับผมเดี๋ยวดูยกตัวให้ดูนะเดี๋ยวแบบเบาเครื่องเสียงเครื่องนิดนึงเดี๋ยวจะลองยกตัวให้ดูนะครับสังเกตนะผมจะเอียงฮะเอียงยกตัวฮะเห็นช่วงล่างไหมช่วงล่างยกตัวได้ไหมครับนี่เอียงได้นะครับนะยกได้นะครับเป็นระบบมอนโรนะครับผมนะตัวนี้เป็นออโต้ด้วยนะครับเอียงซ้ายขวาได้ตัวนี้ระบบ3แถวนะฮะนะโอเคต่อไปเราโชว์ตัวท่อส่งข้าวนะครับเป็นระบบอัตโนมัติเราเลือกไปทางซ้ายมือสุดนะครับหมุนไปนะแล้วกดออโต้ทีเดียวแล้วเราไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะครับสมมติเรารถเราจอดอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวท่อเนี่ยจะไปเองอย่างนี้เลยนะเนี่ยคืออยู่ซ้ายแล้วจบใช่ไหมนี่คือซ้ายถ้าจะเปลี่ยนเป็นขวานะเดี๋ยวดูทำให้ดูนี่ออโต้นะนี่กลับ
ข้อดีคือระบบออโต้ญี่ปุ่นค่อนข้างฉลาดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปโยกเองก็ได้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้อยู่ทางซ้ายนะให้อยู่ทางซ้ายนะดูนะผมหมุนตัวปุ่มออโต้ปุ๊บดูนะนี่ผมให้ตำแหน่งนะเดี๋ยวสังเกตนะว่าจะอยู่คนตำแหน่งต่างจากตำแหน่งเดิมเห็นไหมไปทางแล้วนี่เราไม่ต้องทำเลยนะมันมีระบบเมมโมรี่อยู่ในตัวนะครับนะโคตรเจ๋งเลยแต่ถ้าระบบนี้เสียหายเราใช้งานได้ไหมเราใช้จอยจอยได้จอยปกติได้มันมีจอยอยู่นะครับจอยที่ใช้งานแมนนวลได้นะครับผมนี่นะครับร้านเราช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับผมเราก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังนะครับผมทุกคนนะครับหลังจากนี้นะครับผมเดือนนี้เป็นต้นไปเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกคนดีเซลนะครับผมช่วยลดภาระให้เกษตรกรนะครับเราเซอร์วิสให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แต่ระบบนะครับผมแล้วก็เช็ค25รายการเต็มที่แล้วก็เติมน้ำมันฟรีให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะส่งบ้านคู่มือการสอนมีแบบนั้นเลยนะครับผมนะประมาณนี้โอเคฝากไว้นะครับกับ SR 30นะครับระบบนี้นะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดบ๊ายบายสวัสดีครับค่อยเจอคลิปหน้า